ในแต่ละปีเนี่ยจะใช้ผู้ชายในแบบตัวท็อประดับประเทศปีนี้เลือกมา7คนนะฮะก็ต้องติดตามกันว่าความน่าดูมันจะเป็นขนาดไหนผมไม่เคยถ่ายแบบที่มันต้องถ่าย2วันติดอย่างเงี้ยมาก่อนปกติถ่ายแบบแล้วก็กินแหลกลานเลยอะไรเงี้ยวันนี้ก็แบบต้องอดไว้อีกวันนึงรู้สึกดีที่หุ่นยังไม่เสียมากก็ยังพอสู้ในแบบคนอื่นได้อยู่วันนี้ผมมาถ่ายแบบร่วมหนุ่มฮอต7คนดีใจนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ครับผม